นี่แผ่นไดรเวอร์ตัว Avision EV600 C2 Plus นะครับอันนี้จะเป็นแผ่นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคอนโทรลตัวสแกนเนอร์ที่ชื่อว่า AV Scan Version 5.0 ส่วนนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาแถมมากับตัว Avision ทุกรุ่นก็คือจะเป็น Nuance Paperport SE Version 14ครับก็จะมีอยู่3แผ่นด้วยกันขั้นตอนแรกเราก็จะลงแผ่นไดรเวอร์ก่อนนะครับก็คือแผ่นนี้เมื่อเราใส่แผ่นติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับตัว Windows ก็จะขึ้นเมนูให้เราทำงานนะครับผมเลือกเข้ามาที่ติดตั้งโดยตรงที่โฟลเดอร์ครับมาที่โฟลเดอร์ทเวนแล้วก็เรียกคำสั่ง Setup นะครับโดยใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็เรียก Run as Administrator เพื่อให้มั่นใจว่าผมมีสิทธิ์ในการติดตั้งไดรเวอร์ครั้งนี้นะครับแบบสมบูรณ์นะครับโดยใช้สิทธิ์ Administrator ครับสักครู่นึงเดี๋ยวตัวซอฟต์แวร์จะขึ้นหน้าต่างขึ้นหน้าต่างวิสาขึ้นมาให้แล้วก็กด Next ครับตัวการติดตั้งไดรเวอร์ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับเราสามารถคลิก Next ไปได้เรื่อยๆจนจบขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมได้เลยครับในหน้าต่างนี้จะให้เลือกว่าเราจะติดตั้งตัว iSYS Driver ด้วยไหมนะครับผมเลือกที่จะติดตั้งด้วยครับตัว Tway และตัว Via ก็เป็น Default ในการติดตั้งอยู่แล้วฮะกด next นะครับกด next ได้เลยขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์ของ Avision ก็จะเป็นประมาณนี้โดยทุกๆรุ่นนะครับความเร็วความช้าในการติดตั้งโปรแกรมก็คงจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเครื่อง PC ที่เรากำลังติดตั้งไดรเวอร์อยู่นะครับแต่ไม่นานครับไม่นานครับเสร็จแล้วครับก็กดปุ่ม Finish ได้เลยก็จะจบขั้นตอนการติดตั้งตัว Twin Driver นะครับของ Avision รุ่น AV62042 Plus ครับโอเคครับถัดมาจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า Bottom Manager นะครับก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ FBBM ครับแล้วก็เรียกครับคำสั่ง Setup โดยใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็เลือก Run as Administrator เหมือนขั้นตอนการติดตั้งตัวไดรเวอร์เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้จะดีหน่อยตรงที่ว่าเขาแปลเป็นภาษาไทยมาให้เรานะครับแต่ก็ขั้นตอนไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเหมือนกันครับว่าเราก็ใช้วิธีการกดปุ่มตามวิสาดเขาได้เลยก็สำหรับโปรแกรม Bottom Manager ตัวนี้นะครับเขาจะทำงานสัมพันธ์กับเครื่องสแกนเนอร์นะครับเพราะว่าเครื่องสแกนเนอร์ของ Avision รุ่น AV620C2 Plus เนี่ยจะมีปุ่มคำสั่งในการสั่งงานได้9 งานนะหรือว่าจะเรียกว่า9 โปรไฟล์นะครับแต่โปรไฟล์ที่ว่าเนี่ยต้องมากำหนดนะครับภายในโปรแกรม Bottom Manager ตัวนี้ที่กำลังติดตั้งอยู่เนี่ยนะครับแล้วเมื่อเรากำหนดคำสั่งในการสแกนครบและ9งานแล้วก็ไปสั่งนะครับไปสั่งที่ตัวเครื่องสแกนเนอร์ได้เลยว่างานที่1นะครับเราต้องการจะสแกนเอกสารอะไรแล้วก็เซฟเป็นนามสกุลอะไรแล้วก็ส่งไปที่โฟลเดอร์หรือปลายทางที่ไหนได้นะครับก็การติดตั้งใช้เวลาไม่นานครับสำหรับตัวโปรแกรม Bottom Manager ตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น2นะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับนี่ครับซอฟต์แวร์ตัว Avision AV Scan ซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น5นะครับสำหรับเครื่องรุ่น AV
620-42,000นะครับก็มาเริ่มติดตั้งกันเลยก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยครับก็ผมจะทำการติดตั้งนะครับตัวโปรแกรม AV Scan โดยใช้รันบนตัวโฟลเดอร์นะครับบนแผ่นเลยครับเรียกคำสั่ง Setup นะครับแล้วก็เลือกเมนู Run as Administrator ครับก็เราสามารถทำตามวิสาเขาได้เลยนะครับกด Next กด Next ไปเรื่อยๆครับแต่หน้าต่างเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนพาธของโปรแกรมจากได้ C โปรแกรมไฟล์ไปเป็นรายอื่นก็ทำได้นะครับเสร็จแล้วครับเร็วมากครับเห็นว่าจะมีช็อตคัทอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปนะครับที่ชื่อว่า AV Scan นะครับแล้วก็ในหน้า Start ก็จะมีเมนู AV Scan ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ด้านล่างครับติดตั้งเสร็จแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองก็เมื่อเราทำการลงไดรเวอร์แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อตัวสแกนเนอร์เข้ากับเครื่อง PC หรือเครื่องโน้ตบุ๊กครับนี่เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเครื่อง PC หรือเครื่องโน้ตบุ๊กเห็นตัวสแกนเนอร์หรือยังก็คือเข้ามาที่หน้าต่าง Device Manager นะครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องสแกนเนอร์นะครับสักครู่หนึ่งตัว OS นะครับก็จะทำการคุยกับตัวอุปกรณ์นะครับเมื่อเขาทำการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีรายชื่อของอุปกรณ์ปรากฏขึ้นนะครับดังวิดีโอเนี่ยนะครับเห็นว่าจะมีอุปกรณ์ขึ้นมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่า AV62042+ นะครับอันนี้จะเห็นอันนี้ก็คือเราสามารถทำการสแกนงานได้แล้วผ่านโปรแกรม AV Scan นะครับก็คือเปิดตัวหน้าตาโปรแกรม AV Scan ขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้คือในสถานะที่พร้อมจะทำการสแกนแล้วครับจะเห็นว่าปุ่มสแกนสีเขียวนะครับพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับครับก็จบขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่มากับเครื่องสแกนเนอร์รุ่น AV62042+ นะครับหากถ้ามีคำถามเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์สแกนเนอร์ AVision หรือว่าซอฟต์แวร์นะครับไม่ว่าจะเป็น AV Scan หรือว่า Paperport ก็สามารถติดต่อกลับมาที่บริษัท End-to-End Solution Provider ได้นะครับตามที่อยู่ภายใน description ของวิดีโอชุดนี้ครับขอบคุณครับ